กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่องตัวเกมก็อยู่ผมนะเกมแนววางแผนนะเอาการ์ดรูดลงกับทีมเราสู้เนาะรูดการ์ดลงสนามแล้วก็เหมือน Illusion Connect ประมาณนั้นแหละนะฮะคล้ายๆกันนะก็ก่อนจะไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสลอตปลอดภัยแนะนำร้าน Top Up นะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้อง Top Up นะมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมไม่ว่าจะเป็นเกมจักรวาลเรนล็อกนะฮะแล้วก็จักรวาลซัมเมอร์วอร์นะฮะอีกหลายเกมนะฮะแดเนียนเซกาปรับมาภาพโคตรสวยนะฮะแล้วก็ Tower of God New World ที่เรากำลังเล่นอยู่เนาะว่าตอนนี้ผมก็4ดาวรุ่งแล้วนะฮะเพราะว่าต้องเปิดตัวละครเยอะก็ต้องเติมใช้เพชรเยอะนะต้องเติมเยอะนะฮะเติมเยอะก็ยิ่งถูกนะฮะแพ็กก็ตามอย่างที่เห็นนี่เลยนะครับผมเนาะแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายอย่างดราก้อนเน็ตนะฮะยังเล่นอยู่แฮร์รี่พอตเตอร์นะฮะมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมนะในสโตร์ไทยไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรจะเติมรายเดือนรายอะไรรายวันรายแพ็คนะฮะแพ็คดงแพ็คดิ้งนะเติมกับร้านเราได้เติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอท็อปอัพนะฮะเนี่ยภาพสวยอยู่นะแต่มันต้องลากสกิลนะครับผมเนี่ยนะจะบอกว่าสกิลของใครของใครรูปหน้าใครใครอะไรอย่างงี้เนาะนี่นินจาก็ใส่ใบโบ้นะฮะใช้คอร์สข้างล่างครับ คอร์สข้างล่างแล้วก็แต่ละการ์ดจะมีคอร์สข้างบนนะว่าใช้เท่าไหร่เท่าไหร่นะมาถึงก็แจกตัวนี้เลยเหรอมี2ภาษาครับภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะเล่นแก้ขัดได้เพลินนะเนี้ยก็ได้คอร์สตัวใหม่มา3เนี่ยล่าให้โดน2ตัวครับอ๋อเป็นหลุมดูดรวมศัตรูไว้แล้วก็รวบทีเดียวครับผมไอ้เหี้ยจาเรารวบเนี่ยนี่ก็ป้องกันก่อนแทงมันโหดผมรวบนี่รวบแทงมันก่อนเลยนะต้องรีบลูดนะโกงสกิลต้องรีบใช้ให้ทันควันนะหรือไม่ก็ใช้ให้ทันทีนะฮะไอ้ย่าแจกอีกแล้วครับผมแสดงว่าตัวซ้ำไอเศษซ้ำนี่เอามาอัพการ์ดเราได้เนี่ยมาถึงก็เดี๋ยวผมใช้ตัวนี้ก่อนนี่ดูรวบหน้ารวบหลังปึ๊บให้มันเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วก็ตัวธนูยิงนะผมเพื่อนดีฮะดูอะฉากต้นไม้ก็ยังขยับพุ่มไม้ก็ยังขยับเนี่ยเอาเรื่องอยู่แต่ตัวมันเล็กไปหน่อยนะแต่ถ้าเล่นในโปรแกรมรอไม่เล็กเลยนะนี่ได้อันนี้แท้งของแท้โกงสกิลตามนี้นะผมเอาละครับเวทที่4นะฮะพอเริ่มตัวละครเยอะเริ่มม่วงแล้วตอนนี้นี้ก็รับฝ่ายเราอันนี้กลางรวบฝ่ายเราแล้วก็รวบต่อนะผมรวบธนูมันก่อนสกิล2ทำอะไรเอ่ยลองใช้ดูนะฮะก็ไม่มีอะไรสกิลดูดฟืบนะฮะรอธนูนะฮะอันนี้ดีกว่าแล้วก็อันนี้ด้วยอ๋อยิงเป้าเดียวครับผมเราสามารถลูดการ์ดคือนำได้เลยนะอย่างเงี้ยไว้ได้เลยไปเอียงหลุดมั่วครับตอนนี้ฟิวเตอร์สั้นนี่ย้อนแต่คนจะมี2สกิลแล้วก็มีพาสซีฟเนาะนี่ก็ได้เทพเวทมันออกตัวละครออกแบบตัวละครดีนะผมว่าเห็นไหมดูดิสวยนะนี่สู้ได้เสร็จแล้วน่าจะอัพได้
รอเกมสอนให้ว่าอัพยังไงอะไรไงเห็นไหมอันนี้ก็จัดฟอร์แมตแล้วนะใครอยู่ตรงไหนอันนี้แทงแนวหน้านักฆ่าอยู่แถวนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้ก็แถวหลังอ้าวอันนี้ลงไม่ได้เหรอแล้วก็ฮีโร่นะฮะเห็นไหม14/13นะที่ผมดูมันอัพได้แล้วอัพเกรดขั้นไป1ขั้นนะผมแล้วก็เขาจะบอกว่าธนูมีความสามารถเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็อัพได้นะฮะไอ้ทำไมรีวิวตรงนี้หรือว่าต้องอัพอันนี้อย่างเดียวเหรอไม่มีน้ำยาอัพอย่างอื่นเลยนี่นินจาอัพได้ครับผมเวล2ประมาณนี้ที่เหลือก็ยังอัพไม่ได้ต้องเล่นเรื่อยๆบ่อยๆนะฮะแล้วก็ของเดี๋ยวดูก่อนตั้งค่ามีอะไรป่ะนี่ฮะเซตติ้งนะผมปรับภาพให้สูงสุดไปเลยนะผมภาษาก็มีแค่นี้เนาะโอ้โหปรับภาพสุดแล้วสวยเฮ้เอาเรื่องอ่ะเพื่อนเอาเรื่องอยู่นะฮะแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรครับรอคอร์ดเยอะๆหน่อยก็ได้ผมรอแทมก่อนดูดไหมนินจาไปแต่ยิงหมูแล้วยิงหมูนะเอานี้เราจะตายว่ะกลางโลกไปนินจาแวร์อีกทีโอ้แท้งมันหนาจัดเนี่ยตายยังไม่ตายครับผมเรียบร้อยแล้วก็เอาหลุมดำดูดมาแล้วก็ธนูยิงเข้าไปครับผมอีเลียนเป็นสเต็ปเลยนะกลางโล่นินจาแวกธนูหมู่เบาจัดดูดมารวมกันเอาดิกระโดดทุบนี่เป็นคอมโบสเต็ปไปเลยเอายังไม่ตายอีกเอากลางโล่มูเรียบร้อยตายแล้วศัตรูมีเลเวล3ไงเราเลยจำกัดเอ้ค่ามันลำบากไงนี่มันก็ไม่สอนเพิ่มนะกล่องเกิ่งตามนะเวลารับได้ไหมเนี่ยตามเวลานะแล้วก็ยังไม่มีอะไรครับอันนี้ก็ดาเมจทีมโดยรวมอันนี้แมตช์เจอคนอื่นนะเนี่ยมีจ่าสอยก่อนดีกว่าคอมเมนต์หลังก่อนโอ้แทงมันเอาเรื่องเลยนี่ผมเก็บแถวหลังก่อนนี่เราเล่นเหมือนอารีน่านะเนี่ยจะบอกนินจาผมไปแล้วใส่อย่างเดียวครับผมฝั่งเขาก็แม่งเอาเรื่องหมด
มันอยู่ที่การเปิดตัวละครเนาะถ้าเราเปิดตัวละครดีก็จะดีไปกว่านี้โอ้แทงผมจะตายแล้วเฮ้ยมันเสกใครมาวะเนี่ยไอตัวธนูอ่ะมันเสกลูกน้องมาช่วยได้ด้วยเนี่ยแทงโหดจัดจบแพ้นะเนี่ยมันหายตัวแล้วเสกลูกน้องออกมาช่วยนะผมฟิลเดอร์ซันไปยังเรียบร้อยผมตายเกี้ยงเลยว่ะโอ้นี่โคตรโหดไอ้ตัวนี้แพ้ครับผมหมดเวลาหนุ่มหัวกะโหลกสุดยอดก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมก็เอาไปลองเล่นดูเนาะเล่นบ่อยๆก็จะมีความเคยชินสนุกสนานไปเรื่อยนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะจ๊ะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม